อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกนะคะในช่องง้อทีวีค่ะช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดย MT5 หลังคาเมทัลชีตบลูสโคปวูดดี้ซีล็อกบ้านป่าที่จังหวัดเชียงรายครับบอกเลยนะครับว่าวันนี้ดีใจมากๆอันดับแรกเลยก็คงจะต้องขอต้อนรับอาต๋อยแล้วก็ต้องขอถามด้วยความสัตย์จริงว่าอาต๋อยบุกลุกป่าหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเอาอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยไม่ใช่เราจะได้ย้ายตัวอยู่ในป่าอย่างเงี้ยต๋อยคือเรียนตรงๆเลยนะฮะผมออกรายการวันนี้ผมพูดกับดุ๊กแล้วบอกดุ๊กเลยขอร้องให้มานี่แขกรับเชิญพิเศษของผมอันนี้เพราะว่าผมบอกเลยว่าป่ามันปลูกได้มันปลูกได้จริงๆคุณทั้งหมดที่ท่านเห็นทุกต้นเนี่ยผมปลูกเองหมดเลยเดิมทีเดียวมันเป็นพื้นที่ล้นๆเลยครับโล่งๆทุกต้นนี่เลยเหรอคะทุกต้นครับทุกต้นแม้กระทั่งต้นกรดที่คุณและแม้กระทั่งต้นโยนพึ่งต้นนี้ซึ่งครับ4คนโอบ3คนโอบก็โอบไม่ได้ใหญ่มากนี่คือ20กว่าปีรู้ไหมปลูกจากต้นขนาดไหนต้นเนี้ย20ปี23ปี22ปีปลูกจากต้นเท่านี้ครับเท่านี้จริงๆผมไม่โกหกผมจะโกหกทำไมเฮ้ยอันนี้ทุกคนมีความหวังเลยนะต่อยเพราะว่า23ปีเนี่ยได้ขนาดนี้ได้อย่างนี้แน่ได้และทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราก็ค่อยๆทำไปแต่ว่าคำว่าค่อยๆทำเนี่ยตอนแรกเวลาถ้าอยากจะปลูกป่าแบบนี้มันเพิ่งพูดกับดุ๊กว่าปูพรมเลยนะครับซื้อมาเลยเป็นหมื่นๆต้นแล้วก็ปลูกให้มันเท่าๆกันเอาไซส์เท่านี้ไซส์เท่านี้ไซส์เล็กๆเท่านี้แล้วเดี๋ยวมันขึ้นแย่งกันเองอันนี้ต้นอะไรครับตัวนี้ต้นกรดต้นกรดซึ่งกรดเหมือนกรดพระงั้นอ่ะอ๋อเหมือนกรดพระวินี่ทำงานเป็นไหมทำไมไปยืนบังกล้องฮะผมก็พยายามโอ้ยเป็นไงจะแต่งจริงวินี่บังหมดทุกคนเลยอ่ะผมมาเตรียมกับทีมกล้องอยู่แล้วมันไปทางนู้นก็ได้มันดันเลี้ยวมานี้โอเคนี่คือต้นกรดปลูกมาเท่าต้นนี้เหมือนกันแสดงว่าต้นไม้ทั้งหมดที่อาร์มีอยู่เนี่ยเหมือนลูกชายอาร์ที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นแค่นี้หมดเลยใช่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 มีกี่ต้นรู้ไหมฮะทั้งหมดจริงๆคือถ้าพูดแล้วมันจะเวอร์ไหมไม่เวอร์เอาความจริงครับผมเกือบแสนนะเป็นแสนต้นวิ่งต้นนี้น่าภูมิใจมากเขาเรียกว่ายวนพึ่งดูคุณดูต้นพี่วิลลี่มาลองอบดูซิมาดูความใหญ่นี่มาแล้วก็คุณลองดูเดี๋ยว1 2 3 4 5เฮ้ทำไมเขาเรียกต้นยวนพึ่งครับมันเป็นไม้พลุมือไม้ทางใต้แล้วก็ไปเอามาจากปากใต้แล้วเขาบอกเฮ้ยจะปลูกได้เหรอเชียงรายได้นี่ฮะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมเห็นมากเพราะว่าอันนี้คือสูงเรามองไม่เห็นไม่เห็นแล้วครับมันไปเรื่อยแล้วแต่โอ๋สงสัยแค่ว่าเวลาปลูกจากต้นเท่านี้เราต้องดูแลมันไหมคะดูแลฮะต้องดูแลคำว่าดูแลที่ว่านี่ก็คือหมายความว่าแรกเลยเขาต้องมีคนคอยเอาวัชพืชต่างๆออกในปี2ปีแรกเท่านั้นเองหลังจากนั้นแล้วก็สบายแล้วเขาก็โตเองแต่ที่นี่เราทำสปริงเกิลหมดเลยกำลังจะถามอะไรว่ารดน้ำยังไงสปริงเกิลหมดและที่สำคัญคือเราอยู่ติดลำธารเลยที่ไหลผ่านไปดูมีน้ำตกด้วยมีน้ำตกมาตรงนี้มันเป็นน้ำอ๋อนี่น้ำตกใช่ไหมนี่อันนี้ชื่ออะไรนะครับลำธารอะไรนะน้ำเป็นน้ำตกมาจากน้ำกอนน้ำตกแม่กอนเนี่ยดูดิเห็นไหมและตรงนี้ต้นนี้ก็เป็นต้นใส่ซึ่งในหน้าซึ่งเป็นหน้ามันออกดอกแล้วก็ออกลูกนกจะมาเป็นร้อยๆพันๆตัวเลยนะครับอุ้ยมากินลูกใส่มาอยู่ตรงนี้อยู่จริงๆมันจะมากันเต็มไปหมดเลยระบบนิเวศนี้แบบสุดยอดมันชอบแล้วไงมันชอบแล้วและที่นี่ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามแต่ต้องห้ามอะไรรังผึ้งใหญ่ๆอย่างยิ่งจริงนะครับก็ห้ามกินอยากกินเดี๋ยวมาซื้อให้แต่ขอร้องว่าอย่ามาตีผึ้งอย่ามาอะไรเขาอยู่อย่างนี้เลยนะป๋อใหญ่อย่างนี้จริงๆใหญ่จริงๆนะทำไมอาถึงขึ้นมาถึงเชียงราย
มันเป็นเรื่องฟลุกครับปีนึงเรามาเที่ยวเชียงรายกันเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่ทำไมมันดีอย่างเงี้ยคนดีจิตใจดีพูดจาไพเราะอาหารอร่อยแล้วมีความรู้สึกว่ามันสงบมันสงบจริงๆบังเอิญก็กำลังเที่ยวกำลังสนุกสนุกก็มีคนเข้ามาบอกว่ามีที่นะมีบ้านนะซึ่งเราสองคนผัวเมียพูดกันแล้วไม่เอายังไงก็ไม่ซื้อบ้าซื้อทำไมต้องดูแลบ้าบอกว่าแตกเขามาดูเขาเห็นบ้านไม่สูงเท่านั้นแหละครับเขาเปลี่ยนจากคนที่บอกไม่ซื้อไม่ซื้อที่แตงอยากได้จบเลยจบเด็กพูดแค่นี้จบจบเลยก็เลยซื้อให้เขาพื้นที่10กว่าไร่ใช่ไหมบ้านนั้นอ่ะ3ไร่เองครับอ๋อเราเริ่มที่บ้านก่อนบ้านนั้นแล้วเสร็จเราก็ไปยืนที่ระเบียงแล้วเราก็มองลงมาข้างล่างเนี้ยครับเราก็ไปคิดว่าทำไมไม่ใช่ของเราครับเจ้าของก็ต้องไปขายคนอื่นแล้วเกิดเข้ามาชึ้งกันไอ้จะอยู่ไงก็เลยบอกแตงว่าถ้าซื้อข้างบนพี่ซื้อข้างล่างเลยนะไอ้เขาอยากได้ข้างบนอยู่แล้วเขาไม่สนจะไม่ซื้ออะไรข้างล่างจะซื้ออะไรก็ช่างฉันจะเอาอันนี้ข้างบนจบเราก็เลยได้มาก่อนเลย6ไร่แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกลายเป็น15ไร่เรากำลังจะไปที่ฟิตเนสใช่ไหมฟิตเนสตอนนั้นสมัยพอเราเริ่มสร้างใช่ไหมลูกเลิกก็เริ่มโตหรืออะไรกันต่างๆก็เอามาล่อเขาไงว่าเฮ้ยให้มันมีฟิตเนสเขาจะได้มาใช้ผมก็กดแล้วก็ทำโน่นทำนี่มีทั้งฟิตเนสมีทั้งซาวน่าสตรีมอะไรทั้งอุ้ยครบเลยไม่มาสรุปใครได้ใช้ก็เราก็ใช้บ้านเราก็มาใช้มาสร้างบ้านอยู่กลางธรรมชาติขนาดนี้นะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายต่อหลายปีสิ่งที่สำคัญนะครับและต้องได้รับการดูแลอย่างมากเลยสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของหลังคาว่าไหมใช่แล้วครับยิ่งอากาศบ้านเรานะครับเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกนะครับเรื่องหลังคานี่มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆครับถ้าจะต่อเติมสร้างบ้านหรือเปลี่ยนหลังคานะครับแนะนำเลยครับให้เลือกวัสดุที่ทนทานมีคุณภาพดีเยี่ยมอย่างเมทัลชีทบลูสโคปครับผมใช่เลยค่ะเชื่อใจได้เลยนะคะว่าคุณภาพมันดีจริงๆนะคะทั้งบ้านร้านค้าโกดังต่างๆเนี่ยนะคะทั่วไทยเลยเขาพิสูจน์กันมาแล้วนะคะว่าใช้งานจริงค่ะเมทัลชีทบลูสโคปนะคะเขาเป็นผู้นำด้านเมทัลชีทและอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีเลยค่ะโอ้โหจะบอกนะครับว่าโครงการใหญ่ๆหรือว่าเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายนะครับเขาใช้กันหมดอย่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ห้างเซ็นทรัลห้างอีเกียโอ้ยพูดไปวันนี้ก็ไม่หมดครับไม่หมดบ้านผมก็ใช้ครับแล้วต่อไปบ้านผมก็จะใช้นะครับคือเขาให้ขนาดนี้มาผมก็ต้องเอาแล้วครับไม่ใช่ทำไมครับว่าถ้าเกิดมันอย่างนั้นจริงแล้วทำไมจะไม่ใช่เมื่อกี้ที่พูดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนี่ยคือเดี๋ยวมันชื้นใช่สำคัญเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันชื้นไอ้เนี่ยช่วยที่สุดครับช่วยนะครับครับผมขนาดเมกะโปรเจกต์ต่างๆยังเลือกใช้เรายิ่งมั่นใจได้เลยนะครับว่าเมทัลชีทบลูสโคปเนี่ยนะครับคุณภาพดีจริงการันตีถึงคุณภาพได้เลยและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้ก็ได้ครับแล้ววันนี้ขอมอบเมทัลชีทบลูสโคปให้อาต๋อยไปเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับนี่ครับเห็นไหมล่ะครับเขาให้ผมก็ใช้ครับกระของดีใครจะไม่เอาไปดูกันต่อเลยไหมครับไปดูบ้านกันต่อดีกว่าดูวิวดิ นี่คุณมาดูน้ำตกเนี่ยบ้าไปเลยต้องเป็นคนที่รักสุขภาพจริงๆครับห้องฟิตเนสดูนี่ไม่งั้นต้องเป็นห้องกินข้าวใช่ใช่บางคนเขาบอกทำไมไม่ทำเป็นห้องนอนผมบอกเฮ้ยฟิตเนสดีแล้วเป็นบ้านหนูอ่ะห้องปาร์ตี้จริงหรือไม่ครับที่อาชอบออกกำลังกายเพราะอาชอบช่วยตัวเองจริงหรือเปล่าชอบดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองพูดมันไปพูดมันไปรอดก็ได้คือผมไม่คุ้นนิสัยผมไม่พึ่งใครผมจะกินกาแฟสักแก้วผมจะทำอะไรก็ตามผมนั่งนึกว่าถ้าเกิดผมแก่มากแล้วเกิดผมไม่แข็งแรงเกิดวันหนึ่งผมบอกขอกาแฟแก้วแล้วคนที่เราขอเขาบอกเดี๋ยวเขาทำนู่นทำนี่ก่อนเราไหวเปล่าเกิดเราไม่ไหวทำไงเราก็จะต้องเอาเดี๋ยวนี้สมมติเลยนี่ต้องทำเองสิเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ประมาณอายุสัก50ผมก็เลยเริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังอันที่1อันที่2ผมก็เริ่มเปลี่ยนนิสัยชงกาแฟเองซักเสื้อผ้าเองล้างจานเองถูบ้านเองผมทำเองหมดเลยจนถึงเดี๋ยวนี้จริงๆแต่ที่สังเกตนะคือผมว่าต่ออย่างเงี้ยออกกำลังกายด้วยดูแลตัวเองเรื่องรูปลักษณ์ด้วยบางคนน่ะดูแลแค่รูปลักษณ์ตัวเองไม่ออกกำลังกายจะไม่ได้บุคลิกที่แบบกระชับกระเฉงอย่างต่อยใช่ๆเพราะว่าพอเดี๋ยวนี้ถ้าเราเห็นนะคนอายุใกล้70อาจจะมีแบบว่าหน้าจะเด็กแต่แบบตอนเดินนะไม่ใช่อย่างนี้มันนี่เดี๋ยวมันนี่ต้นนี้มาใช่ครับเมื่อกี้ฟินจากตรงที่ไปดูน้ำแล้วขึ้นมาบนนี้ทุกคนหอบแต่ว่าต่อยนิ่งมากต่อยนิ่งมากทำไมอ่ะทำไมพวกคุณผมวิดพื้นเนี่ยเพราะขาอยู่วันนี้วิดตรงนี้ผมวิดได้ร้อยทีอ่ะโอ้ไม่มีแล้วมันไม่มีน้ำสู้ไม่ได้น้ำมีอยู่ตรงนี้ทำไมไม่วิดน้ำเนี่ยเห็นไหมเรียกเพราะความฉลาดหลักแหลงมาเข้าแบบนี้เขาถึงได้ตัวใหญ่อย่างนี้
เราเริ่มด้วยแพงกิ้งก่อนได้ไหมผมขอลองครับโอ้โหนาทีเดียวสั่งเฮ้ยลองด้วยเดี๋ยวอยากรู้แป๊บนึงเดี๋ยวก่อนอ่ะเรียบวิ่งเฮ้ยยกขาด้วยขาข้างนึงด้วยแพงเราต้องยกเหรอวิ่งโอ้ยเฮ้ยมีสัตว์นะครับคุณนะอะไรครับพี่พี่ไม่ครับต้องยกขาคุณทำอย่างเงี้ยคุณทำอย่างที่ผมทำเนี่ยไหนหนึ่งนาทีใช่ไหมหนึ่งนาทีก่อนแล้วคุณก็เอาลงแล้วคุณก็เอาขึ้นข้างนี้แทนสลับพอสับเสร็จคุณก็ทำนี้โอ้โหอะไรนะอันนี้มาเทนครับนี่เหรอบิดด้วยบิดด้วยฮะบิดดิไม่ต้องบิดตัวเข้าใจป่ะแล้วก็คุณก็ขึ้นอ่ะยกขาด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี่ช่วยมาซูมที่เหงื่อพี่บ่อตรงนี้หน่อยครับผมเอาดูมืออันนี้ของจริงนี่ของจริงต้องยอมเลยเอาเฉพาะมาถึงเบรกนี้เนี่ยผมว่าเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่จะเริ่มต้นลงต้นไม้ต้นเล็กๆแล้วรอ20ปีรวมทั้งเริ่มต้นออกกำลังตั้งแต่อายุ50ก็ไม่สายไม่สายอ๋อไปกันต่อนะครับไปห้องไหนเหงื่อจะแตกแย่แล้วฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่า15ไร่ถ่ายกันให้ครบแล้วกันพูดตรงนะค่ะบ่ายๆแบบนี้อยากจะหาอะไรสดชื่นดื่มจังเลยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่วูดดี้ซีล็อกโฉมใหม่ทั้ง3รสมีคอลลาเจนมิกซ์เบอร์รี่มีออเรนจ์แล้วก็มีเลมอนเลือกได้เลยของเดียนเอาอะไรคอลลาเจนมิกซ์เบอร์รี่ของโปรดเลยถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะขอรสออเรนจ์อันนี้ละกันนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าอร่อยหอมสดชื่นเปรี้ยวหวานกำลังดีใช่เลิฟมากนอกจากอร่อยนะพี่วิลลี่เขายังมีวิตามินซีสูง 200% อยู่ในขวดสีเขียวป้องกันแสงแบบนี้ฉันเป็นแฟนของมากเดี๋ยวนี้แช่เย็นเจี๊ยบๆนะเนาะโอ้ยสดชื่นแนะนำเลยนะว่าหาซื้อได้แล้วง่ายๆเลยนะครับที่ร้านถูกดีมีมาตรฐานร้าน CJ Mall หรือว่า 7-Eleven ทุกสาขามีติดบ้านไว้อ่ะดีมากสดชื่นเนาะสดชื่นละพร้อมทำงานต่อไปค่ะนี่ผมว่าออกทางนี้ดีไหมแล้วขึ้นเขาไปใช่งั้นแล้วเดี๋ยวโค้งซ้ายของนู้นเราเดินให้หมด15ไร่เลยนะเอาให้หมดไปคุณว่าไปไหนก็มาแล้วอ่ะไป15ไร่นะ15ไร่ไปช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นคาปูชิโน่เครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์11อะไรครับคุณอะไรกันเนี่ยไม่รู้อะไรครับทำไมครับนั่งกับพื้นอันนี้เราจะเคยเห็นว่าเขาปั๊มสแตมป์กรีดกันเดี๋ยวนี้ใช่ป่ะหรืออาจจะเป็นก้อนบางๆเป็นกระเบื้องปูไปอันนี้เป็นก้อนลึกเลยนะฮะก้อนเป็นสิลึกเลยฮะแล้วมันฝังลงไปปกติไปเห็นแบบนี้จะอยู่ตามพวกต่างประเทศใช่เวลาทำจริงๆมันลำบากครับเวลาทำจริงหนึ่งคุณต้องดูจัดสโลปเสร็จสองคุณต้องเทปูก่อนไม่ใช่บนฝั่งล่างข้างล่างเป็นปูนหมดเลยนะเทปูนจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วถึงจะวางพวกนี้ลงไปพอวางลงไปมันได้ระเบียบได้อะไรเรียบร้อยแล้วถึงจะเริ่มเทปูนข้างหย่อนหูไปแล้วคิดดูดิฮะโอ้น่าจะเสียยากมากฮะยากช่างมาอยู่กับผมนี่3เดือนนะฮะอันนี้ต้องพูดถึงเพราะว่าจริงๆผมทำสวนบ่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรามีทางลัดคือเป็นแบบสั้นๆเป็นอย่างเงี้ยมันง่ายแต่นี่คือมันแบบไอ้แบบนี้มันหนาอย่างนี้มันลึกอย่างนี้มันก็อะไรอย่างไม่รู้เลยผมไม่เข้าใจนะครับอันนี้อีกอันนี้เหมือนโรงรถตามเมืองนอกที่เราเห็นอย่างนี้บ้านหลังนี้มันเป็นล็อกโฮมจริงๆบ้านหลังนี้มาจากมอนทาน่ามอนทาน่าและได้รับรางวัลที่1ของมอนทาน่าและคนที่มาสร้างก็คือฝรั่งมาจริงๆก็ประมาณ30ปีที่แล้วเมื่อประมาณบ้านหลังนี้นี่สร้างมา30ปีแล้วนะ30ปีแต่ว่าประมาณสัก4ปี5ปีทีทาสีทีนึงเปลี่ยนสีสีนี้ก็จะทุกๆ 4-5 ปีต้องคอยดูแลมันมีกลิ่นเหมือนไม้แบบตามเมืองนอกนะคะมันมีฮะเพราะว่ามันอันนี้มันเป็นพายวูดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณเข้าไปในบ้านคุณจะได้กลิ่นแบบคือผมก็ไม่เชื่อนะเพราะมันอยู่มาตั้ง 20-30 ปีแล้วแต่คุณเข้าไปฮะมันยังเป็นกลิ่นอย่างนั้นอยู่เป็นกลิ่นไปดูไหมไปดูเข้าไปดูนี่เมื่อกี้คนไหนนะที่ชอบหอมหมื่นลี่คนไหนนะนี่มันนี่ฮะหอมหมื่นลี่เฮ้ยเราเคยเห็นต้นเท่านี้เองอ่ะหอมไกลอ่ะหอมหมื่นลี่อ่ะใช่แล้วที่คุณเห็นต้นนี้มันพูดไปแล้วก็พูดไปเลยนะครับต้นนี้คือต้นจันกระเพาะนะครับจันกระเพาะซึ่งดูจะรู้ว่าหายากแค่ไหนมันจะ
หอมหน้าร้อนถ้าหน้าร้อนเมื่อไหร่จันกระเพาะนี่เขาได้เชื่อเป็นราชินีแห่งไม้หอมไทยทั้งหมดแล้วเขาจะทะเลาะกับนี่ไม่ทะเลาะฮะพ่อคนละเวลาพ่อคนละเวลาอันนี้หน้าหนาวอันนี้หน้าหนาวอันนั้นหน้าร้อนส่วนอันนั้นกันนิกาออกตลอดการเวลากลางคืนมาตรงนี้ก่อนขึ้นบันไดเข้าบ้านจะหอมคลุ้มลมเข้าบ้านก็ไปหอมเพราะนั้นเวลาที่ท่านปลูกต้นไม้อ่ะอันนี้ต่างหากที่ต้องเลือกครับในทางใกล้บ้านก่อนเข้าบ้านหรืออะไรก็ตามต้องเป็นไม้หอมต้องคิดให้เป็นส่วนไอ้นี่อย่างเงี้ยมาเนี่ยคุณมาเนี่ยตรงนี้ก็เพนหยดพุทธ3 4อ๋อพุทธนะพุทธ3 4หอมหอมเนี่ยหอมมากฮะอย่างเฮ้ยหอมฮะหอมดมให้ป๋อมเดี๋ยวยังจะให้ดมอีกเหรอคุณลองดมเดี๋ยวหอมจริงหอมดีป่ะป๋อดีมากครับแล้วเดี๋ยวพอเราเข้าไปในบ้านนะผมจะถามอาต่อยว่าวิธีการที่จะอยู่แบบเป็นคู่และประคับประคองนี่ไม่มีเรื่องเนี่ยทำยังไงนี่อันนี้สำคัญเคล็ดลับเลยเคล็ดลับอันนี้สำคัญครับผมสองคนต้องเอาไปมันกลิ่นมันเป็นของมันเองมันเป็นของมันเองนะฮะแล้วหลังนี้มันเป็นหลังนี้มันแท้ฮะคือหมายความว่าคือไม่ได้ไปว่าใครนะฮะเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดว่าของใครบอกคือคำว่าแท้ก็คือมันมาจากมอนตาน่าทั้งหมดเวลาเขาคัดเลือกไม้สนมาแต่ละอันแล้วก็รูหลังคามันเท่มะแล้วมันมีห้องใต้หลังคาด้วยนะข้างบนนี่เป็นห้องใต้หลังคาและนี่ก็เป็นที่พักพิงที่อยู่ที่อะไรกันห้องอาแตงก็จะอยู่นี่ห้องผมก็จะอยู่นี่นะครับแล้วข้างล่างก็อีก2ห้องพออาอยู่แบบนี้อาไม่ต้องไปอเมริกาเลยนี่เหมือนอยู่อเมริกาใช่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 เหมือนจริงๆเหมือนจริงแล้วนี่คือรูปบันเก่าใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่นี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 ่คุณมาดูบ้านเดี๋ยวตั้งตรงนี้ได้ไหมได้ได้ครับได้นั่งไหมนั่งไหมนั่งดีกว่าใช่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 เห็นไหมอาเห็นไหมมันโล่งนี่มันโล่งอย่างนี้นี่มันโล่งอย่างนี้เลยเห็นป่ะมันโล่งอย่างนี้คือบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ใช่ใช่เมื่อกี้ที่พูดตอนต้นรายการเดี๋ยวก็บอกเฮ้ยนี่โมไม่โมครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วตอนที่มายืนดูแล้วก็บอกเฮ้ยต้นไม้ต้องปลูกได้สิวะนึกจริงจริงนะนึกจริงๆว่าเฮ้ยต้องนะก็นึกอยากจะทำยังไงวะหาผู้รู้ผู้รู้ก็มาบอกพี่ตีครับชื่อพี่ตีก็มาบอกว่าคุณลงอย่างนี้เลยปูพรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปูแล้วปูข่างกันเท่าไหร่พี่4เมตร5เมตรไม่ใช่ปลูกต้นละเมตรบ้าดิต้นละเมตรปลูกเป็นต้นละเมตร2เมตรปลูกได้ปลูกไปเลยเดี๋ยวมันตายเองเอาคนเรื่อยๆอะไรปลูกให้ตายเขาบอกคุณเชื่อผมต้นไม้มันต้องแย่งกันขึ้นเป็นไปตามที่เขาพูดถ้าเราปลูกห่างกัน4เมตรสมมุติว่าผ่านไป5ปีสมมุติผ่านไป5ปีต้นไม้จะได้ประมาณ3เมตร4เมตรนิดเดียวอ๋อมันไม่เกิดการแข่งขันนี่ผมก็นึกอย่างนั้นไม่ใช่ไอ้คำว่าแข่งขันที่ว่ามันต้องแข่งกันสูงเพราะมันไม่สามารถออกกิ่งก้านได้แต่คุณปลูกห่างกัน4เมตรมันจะออกกิ่งก้านมันจะไม่เอาสูงมันจะเอาข้างมันจะต้องการรับแดดให้มากที่สุดเท่าที่จะได้เพราะฉะนั้นพอมันเบียดกันถูกมันไปมันต้องไปสูงเฮ้ยหนีถึงสูงนี่ว่าถูกต้องเพราะฉะนั้น5ปีผ่านไปต้นไม้สูงประมาณ8เมตร7เมตรคุณนึกภาพ5ปีมันประเดี๋ยวเดียวแล้วต้นไม้คุณมาบ้านบางต้น10เมตรแล้วบางต้น5เมตรเฮ้ยจริงไหมตั้งแต่นั้นมาก็เอาแล้วตอนนี้วาดเลยเป็นความล้าใหม่เลยนะถามว่าเสียตังค์ไหมเสียตังค์ดิเสียตังค์ไปบางส่วนที่มันจะต้องตายไปหรืออะไรแต่บางส่วนมันก็ไม่ยอมตายผมว่ามันคัดสรรเหมือนธรรมชาติในป่าจริงๆถูกเหมือนนกไปปล่อยไว้ตรงนี้มันก็ไม่ได้มาเว้นระยะ 4-5 เมตรมันอยากจะปล่อยตรงไหนให้ขึ้นได้ก็ถูกแล้วมันก็สู้กันแล้วมันก็ไปเรื่อยแล้วในที่สุดกลายเป็นปลูกต้นไม้ห่างกันเมตร2เมตรเลยสวยกว่าอีกสวยกว่าเพราะมันเป็นป่าจริงๆไงฮะมันเป็นป่าจริงๆถ้าพูดว่า4เมตร5เมตร4มันเป็นระเบียบมันก็นี่ก็ดูดิเห็นมั้ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นงานอาร์ตเหมือนกันนะเค้าไปธรรมชาติมันเลือกเองใช่ไม่งั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นว่าปลูกเรียงเป็นริมถนนน่ะเข้าใจป่ะมันก็จะไม่สวยแล้วธรรมชาติใช่ถูกต้องเลยเดี๋ยวคืออามีถุงขยะมั้ยฮะโอ้ยขยะมั้ยมีผมมีถุงผมมีแชมเปี้ยนแบ็คอ้าวจริงเหรอฮะอ้าวจริงอันนี้ก็จะมาหมดที่บ้านต้องใช้แชมเปี้ยนแบ็คนี่เฮ้ยเอาคุณอะไรเนี่ยเอามาให้ครับผมทานพูดเล่นจริงเนี่ยพูดจริงจริงในวันนี้จริงอยากจะเอามามอบให้กับอต่อยเลยนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนเลอะเทอะอยู่แล้วกินไปเรื่อยๆกินไปสัมภาษณ์ไปครับผมนี่ดูสิมันดีจริงๆวันนี้มีของที่อยากจะมามอบให้อต่อยจริงๆครับเป็นของที่จะช่วยจัดการเข้าของให้เป็นระเบียบนะครับและช่วยงานบ้านให้เป็น
ื่องที่ง่ายมากๆมามอบให้กับอาต่อยครับผมชุดกิฟต์เซตถุงขยะแชมเปี้ยนครับเป็นแบบม้วนนะครับกลิ่นใหม่ล่าสุดกลิ่นคาปูชิโน่ครับหอมกลิ่นกาแฟแล้วมันเข้ากับบ้านแบบนี้ขนาดไหนใช่แค่เปิดมาปุ๊บกลิ่นโชยมากลิ่นหอมใช่แล้วก็ในเซตเนี้ยคือมีหลายขนาดมาพร้อมเชือกมัดปากถุงด้วยครับโอ้สบายเลยแล้วนอกจากนี้นะคะเขายังมีกลิ่นหอมอีกหลากหลายกลิ่นเลยค่ะอยู่ห้องไหนก็หอมตั้งถุงหอมแชมเปี้ยนมอบให้อาต่อยค่ะอันนี้ที่ผมชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมอันยายซื้อขนมยายดีดีโอเคดีขอบคุณมากครับได้ค่ะใช้อยู่แล้วด้วยคุณรู้ไหมกลิ่นนั้นสำคัญกับการอยู่ในบ้านจริงเวลาเปิดแอร์หรืออะไรต่างๆเนี้ยแล้วเราพอเวลาเอาขยะไปทิ้งแล้วมันมีกลิ่นพวกนี้มีความสุขโอ้ยมันลิงก์กันไปหมดลิงก์กันเขาช่วยเชิญผมไปเป็นพิธีกรในรายการด้วยได้เลยครับมันมีความเนียนมากเนียนมากวันนี้เราขาดป๋อไม่ได้เพราะว่าป๋อเนี่ยเป็นพิธีกรคนเดียวที่สามารถกินเปลือกส้มให้คุณดูได้อะไรไม่ได้ไม่ได้อยากรู้อะไรครับอยากเผือกเรื่องครอบครัวต่อไปนี้ทำไมเขาบอกว่าอต่อยเนี่ยยอมอยู่คนอยู่กลุ่มเดียวคือครอบครัวคือแรกสุดเลยมันหาเริ่มจากยอมเมียก่อนยอมเมียอันนี้มันเริ่มยอมเมียก่อนพอต่อมาเริ่มยอมเมียเสร็จก็เริ่มยอมลูกพอเริ่มยอมลูกเสร็จก็เริ่มยอมลูกน้องเดี๋ยวนี้ยอมเข้าไปหมดยอมไปหมดเลยนะเพื่อนจริงๆแต่ว่าสำคัญนะประสบการณ์ใช่ไหมฮะไม่แต่สำคัญนะอยู่บ้านน่ะอยู่ในบ้านด้วยกันผมว่าถ้าเขาอ่ะซึ่งสำคัญจริงท่านผู้ชมถ้าดูรายการอยู่ขอโทษไม่ได้สอนใครแต่อยากจะพูดถ้าเขายิ่งไม่ได้ทำงานนะผู้หญิงเนี่ยเราเป็นเมียเราแล้วเขาไม่ได้ทำงานยิ่งต้องยอมคุณบอกทำไมเขาโดยส่วนตัวลึกๆเขามีความรู้สึกอยู่แล้วว่าเขามีค่าน้อยอย่าเรียกว่าไม่มีค่าเขามีค่าน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดอะไรมาสักคำหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ไม่ถูกหรือว่าไม่ใช่มันยิ่งมันยิ่ง discredit ยิ่ง discount value เขายิ่งกดเขาอีกโดยเราไม่ได้ตั้งใจเราอาจจะพูดเลยสมมติต่างเขาบอกไอ้นี่อร่อยไอ้นี่ดีร้านนี้เราบอกไม่ใช่หรอกเพราะเราออกนอกบ้านตลอดร้านนู้นอร่อยกว่าร้านนี้ดีกว่าคือบางทีพูดไปด้วยความหวังดีเนี่ยพังที่หน้าหมดเลยนะเพราะยิ่งด้อยค่าเขาด้อยอย่าทำถ้าเขาพูดอย่างนี้อย่างนี้ดีเขาบอกว่าดีก็คือดีสำหรับเขาก็ให้เขากินสิเขาอยากจะกินนี่จะไปบอกว่ามีอะไรดีกว่านี้เพื่ออะไรใช่จริงๆเคยทะเลาะกันไหมครับส่วนใหญ่เลยใช่ไหมไม่เคยเพราะว่าผมเป็นคนมีเหตุผลสูงมากคำว่าเหตุผลสูงมากของผมเนี่ยสูงเพื่อควบคุมตัวเองไม่ใช่ควบคุมคนอื่นแค่นี้ดีคนทั่วไปมีเหตุผลสูงมากเพื่อควบคุมคนอื่นไม่ใช่ผมมีเหตุผลสูงมากเพื่อควบคุมตัวเองไม่ใช่ถ้าเขาเริ่มปุ๊บอย่างนั้นผมไม่เอาละไม่ทะเลาะด้วยเทคนิคประคับประคองความรักเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีครอบครัวแล้วแล้วเราก็พยายามประคับประคองไว้แต่บางคนก็อาจจะมีรักใหม่ซึ่งมันเหมือนฟืนเหมือนไฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแค่อยากกินส้มกินส้มแก้เครียดไหมแค่นั้นเองจริงจริงความรักความจริงความรักง่ายมากถ้าทุกคนคิดอย่างนี้เป็นนะคุณรักเขาหรือเปล่าล่ะตอบเลยทุกคนตอบรักทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ผมว่าทุกเพศนะทุกวัยทุกคนมีความรักได้แต่ถามว่าคุณรักเขากับรักตัวเองรักใครมากกว่ากันล่ะถ้าคุณรักตัวเองมากกว่าขอโทษนะครับมันแย่ตั้งแต่ต้นแล้วถ้าคุณรักใครสักคนเพื่อตัวเองมาเซิร์ฟคุณอ่ะเพื่อจะมาเซิร์ฟคุณเพื่อจะให้อย่างนั้นอย่างนี้คุณมันแย่ตั้งแต่ต้นแล้วครับคุณไม่ดูแลตัวเองคุณไม่รู้จักดูแลตัวเองไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองไม่รู้จักอะไรแล้วคุณต้องการแต่คนนั้นมาประคับประคองคุณเนี่ยแย่คุณมีหน้าที่ประคับประคองแล้วไม่มีเรื่องครับผมไม่มีเรื่องครับผมไม่มีเรื่องเพราะอย่างกรณีง่ายๆครับพี่จะไปญี่ปุ่นอยากไปเอาสิอยากไปก็ไปผมพูดแค่นี้จริงๆแล้วไปไหนพี่เธออยากไปไหนเธอไปดูเลยไม่รู้ว่าจะอยากไปอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้คนดูให้เราก็พูดแค่นี้ผมพูดเป็นขั้นตอนจริงๆซัพพอร์ตแล้วก็ไปมันดีซัพพอร์ตถูกซัพพอร์ตเลยใช่ให้เลือกก่อนด้วยให้เลือกนะหัดทำนะแต่ว่ามนุษย์ไม่ใช่เดี๋ยวพอมาคุยเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคุณป๋อเนี่ยเริ่มจะร้อนมันมีอาการทำไมมันเข้ามาเราซะอย่างไรเราต้องมีการมอบแอร์ให้ต่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามอบแอร์ให้เลยดีกว่าครับนะครับตรงนี้ครับอยู่นี่แล้วครับนี่เลยครับนี่เลยครับ Air Carrier Color Smart ครับปีนี้นะครับ Carrier เขาร่วมกับทาง The Walt Disney Thailand ครับออกคอลเลกชันพิเศษหน้ากากลายคาแรคเตอร์ดังๆมาให้เลือกเพียบเลยครับวันนี้เราจัดลาย Disney Mickey Mouse มาให้อาต่อยทำให้บ้านสดใสน่ารักมีชีวิตชีวาครับอาต่อยครับแถมรุ่น
นี้นะครับสามารถสั่งเปิดแอร์ผ่านแอปมือถือจากนอกบ้านได้ด้วยนะครับมาถึงบ้านปุ๊บนะครับรับรองบ้านเย็นฉ่ำสบายมอบให้อาต่อยไปเลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆฮะคุณรู้ไหมเขามีตั้งกี่หน้ากากแล้วหน้ากากเขาสวยๆหมดและที่สำคัญนะจริงๆนะคุณนะมันเลือกสีเลือกความรู้สึกได้อย่างใจทำไมผมรู้ไหมครับเขาก็ออกรายการผมเดี๋ยวเราไปไหนต่อดีคะไปบ้านกระจกไหมคุณเนี่ยจะต้องชอบช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กันยุงตราเสือนะครับตอนนี้มีหลานกี่คนแล้วฮะตอนนี้5คนแล้วครับเฮ้ยการมีหลานนี่นะมันเปลี่ยนชีวิตจริงนะคุณบ้าไปเลยลูกว่ารักเท่าไหร่ก็ตามเดี๋ยวนี้ลูกมาถามว่ารักลูกไหมบอกไม่รักกันรักหลานหลานก็รักมาตลอดโอ้โหมาตลอดชอบและดีใจมากเลยไหมลูกเวลาเราถามเขาก็บอกกั้นใจถามนะเพราะเด็กเพิ่ง5 6ขวบอยากมาไหมเชียงรายอะไรเงี้ยอยากมาโอ้โหดีใจมากอะไรอะทันพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ป่าเนี่ยมันก็มาพร้อมกับแมลงใช่ใช่ใช่ยุงแมลงไม่ยุงหลานๆนี่ก็คงจะโอ้โหถ้าตอนเย็นอ่ะถ้าตอนยิ่งตอนเย็นนะฮึ่มมันก็ต้องป้องกันเนาะดีบ้างแต่ว่าอย่างนี้อยู่ใต้ฟ้าอย่าไปกลัวฝนอยู่ในป่าจะมากลัวอะไรกับยุงพี่อ้าวทำไมอ่ะอ้าวนี่ผมมีนี่ครับนี่ครับเป็นสเปรย์ฉีดกันยุงตาเสือนั่นแหละแล้วไงใช้ไงเลยนี่อย่างเงี้ยครับอาต่อยนี่เนี่ยฉีดอย่างนี้ไปเลยคือจะฉีดใส่ตัวหรือว่าฉีดใส่เสื้อผ้าก็ได้นะครับมันไม่เหนียวเนินอ่ะเขาเป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติครับปกป้องได้ยาวนานใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยพี่ป๋อลองจัดมามาป๋อนี่เขาเลือดหวานเหรอใช่ครับผมบอกให้พอเราคุณฉีดกันมานะกลิ่นช่วยไปทางนี้นะกลิ่นตะไคร้หอมชัดเจนมากๆอันนี้กันยุงได้แน่ๆคนที่ชอบกลิ่นสมุนไพรนี่สุดยอดจะหอมจริงหอมครับอันนี้เราเอามามอบให้อาร์ด้วยใช่ไหมอาร์ตใช่ครับใช่ครับมีมาบอกให้อาร์ด้วยบ้านะนะมันเร็วเลยไม่ได้มีหลานเนี่ยมีหลานต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากไทเกอร์บาร์มอบให้ต่อยเลยครับยกเซตเลยครับขอบคุณมากครับนี่เมื่อกี้ที่เราฉีดไปใช่ไหมยังมีนี่มีแปะคุณเชื่อเปล่าว่าตรงนี้ตรงนี้สำคัญมากชะงัดโอ้โหผ่านกระจกครับดังป่าสุดยอดนะครับผมบอกไปชอบใช่ไหมชอบนี่หลานออกแบบให้คุณเห็นที่กระจกเนี่ยข้างๆนั้นที่เป็นมุมกันเห็นไหมมันเปิดได้หมดนะฮะกลายเป็นชานบ้านไม่ได้เลยเปิดหมดเลยอุ้ยแต่สะดุดอ่ะอะไรอ่ะเห็นโอ่งตกใจโอ่งนี่มันโอ่งมาจากลาดทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้ฮะ10ใบจะแตกทั้ง9จะหาเตาไซส์ใหญ่ที่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วขออนุญาตเทียบเลยเทียบไปดูเทียบจริงๆพี่ป๋อลืมป่าวอย่าให้กลิ้งลงไปนะนี่ใหญ่จริงครับใหญ่ไหมพี่ป๋อลงไม่ได้10ตัวเลยครับตอนนี้ก็คงไม่มีใครทำแล้วไม่เขาไม่ทำแล้วฮะจ้างเขาไม่ทำเขาไม่รับทำให้แล้วนี่มีชื่อผมกระแตงด้วยนะครับนี่เห็นไหมปอรอเนี่ยเดี๋ยวมีปอปออปอเอขอไปดูบ้างครับอาครับเขาไม่ทำแล้วโอ่งนะไม่ดีวะใช่โคตรโดนอันนี้โคตรโดนเลยนี่มองอย่างนี้เหมือนเป็นแกลเลอรี่เลยนะฮะใช่ๆนี่ลูกอาจารย์จรูนะอาจารย์จรูนบุญสวนนะโอ้ยสำหรับผมนี่ท่านคือยอดของศิลปินที่เขียนภาพลักษณะนี้ได้ผมไม่เคยเห็นใครเขียนได้งามขนาดนี้แล้วตอนผมจะไปขอแกมานะไปซื้อผมบอกอาจารย์ผมอุตส่าห์ปลูกบ้านกระจกอย่างนี้แล้วก็ทำแกลเลอรี่รอไว้แล้วนะเป็นรูปอาจารย์2รูปโอ้โหขอกันอยู่ตั้งนานในที่สุดแกมาดูบ้านนะมาที่นี่ก่อนแล้วมาดูแล้วมาเห็นโอเคถึงขายให้เย็นดิครับเปิดแอร์นี่ครับใช่ค่ะนี่อันนี้ผมภูมิใจเสมอเออน่ารักมากเลยคุณนะนี่คือชุดที่หายากที่สุดอย่างหนึ่งในโลกอย่าหลอดขาดนะฮะครับผมหลอดขาดเนเธอร์แลนด์นะฮะตรงเนเธอร์แลนด์เท่านั้นนี่แล้วนี่คือห้องพักครับอานี่ห้องนอนขออนุญาตไปดูได้ไปเลยคุณพูดดีมากเลยคุณถามว่าผมซื้อรูปเท่าไหร่อะไรไงสมมตินี่ไงรูปที่ผมซื้อรูปที่เราจัดสรรได้เลยและเป็นรูปที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยใช่งานอาร์ตเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันถูกผมว่าเทปนี้เหมือนอาร์อวดลูกอ่ะนะต้นไม้คือลูกของอาร์อุทัยราชนะใช่เหมือนอาร์แบบคุณนี่ปากหวานมากจริงก็คือแบบฟูมฟักเข้ามาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเออดีมากที่คุณพูดทั้งหมดผมไม่เคยคิดเลยยังไม่กลับอีกผมว่าโอ้เดี๋ยวพี่พักเลยนะพักเลยนี่เออนี่พอคุณเปิดไอ้นี่ผมอยากโชว์เลยดีแล้วอะไรครับนี่
คุณดูนะไปทำนะนี่คือจะเป็นความสุขที่สุดในโลกนี่ผ้าห่มใช่ป่ะใช่ป่ะมีผ้าห่มนี่คือผ้าห่มมนุษย์มนุษย์ที่ถูกต้องต้องมีผ้าห่มตัวต้องมีผืนนี้ด้วยอ๋อใครมานอนเราก็จะได้ซักแผ่นนี้คุณจับมันดูครับมันนุ่มมากพี่ป๋อลองนะพี่ป๋อลองเนี่ยลองเข้าไปข้างในป๋อว่างผมอยากให้พี่ป๋อเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ซักเผาเลยทีเดียวเห็นแล้วคุมหน้ามันจริงๆอ๋อคุมหน้าตายคุมหน้าตายเป็นไหมป๋อพี่ป๋อดีไหมถามจริงถามจริงพี่อยากนอนเลยเนื้อมันเย็นแอร์มันเย็นๆด้วยมันก็แล้วมองต้นไม้สิมองต้นไม้มันกึ๊บไปเลยนะมันกึ๊บไปเลยจริงๆเลยที่สำคัญไปสัมภาษณ์อาห้องอื่นได้เลยพิธีกรเยอะแล้วปะแล้วข้างๆนะก็มีคนแบบที่เราอ่านแล้วเราก็ทำงี้นะแล้วก็ทะเลาะกับเขาไงแล้วก็ทะเลาะแล้วยังมีเรื่องเมาส์กับอาต๋อยอีกเพียบแต่ตอนนี้ขอแอบไปคุยกับรุ่นน้องคนสนิทของอากันหน่อยว่าเขามีเคล็ดลับอะไรถึงทำให้รอตลอดการแบบนี้ครับเสียดายพี่โน่ไม่ได้ไปบ้านอาต๋อยมาด้วยกันไปร่วม20ปีที่แล้วอะตั้งแต่พี่ต๋อยไปสร้างใหม่ๆเลยพี่อาร์ตเจออาต๋อยครั้งนี้นะคืออาต๋อยดูเป็นคนอายุแบบแต่70ที่ยังดูอ่อนยาวแล้วก็แข็งแรงมากโกหก70ไปแล้วจริงเหรอ เขาบอกว่าจะ70อาต๋อยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะ70แต่พี่โน่เนี่ยถามจริงปีนี้เท่าไหร่ทำไมพี่ยังดูแบบใสเหลือเกิน57เอาแต่เอาจริงเจอพี่โน่แต่ละทีแต่ละครั้งอะอาร์ตไม่เคยเห็นพี่โน่เปลี่ยนไปจากนี้เลยมีหน้าอาร์ตอยู่ในวงการนี้นานตอนเจออาหมูก็พูดแบบนี้อันนั้นเหนือชั้นกว่าพี่อีกเดี๋ยวคุยไปคุยมาก็จะเข้าเรื่องอาหมูเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วผมมาเพื่ออะไรแต่ให้ทุกคนดูหน้าผมตอนนี้เอาไว้กับเมื่อก่อนที่เราไม่เคยดูแลตัวเองเพราะเราคิดว่าเราเป็นผู้ชายไม่จำเป็นต้องดูจนมันพังหมดจริงๆเราก็เลยก็ต้องต้องกลับมาดูแลตัวเองหน่อยผมพูดผลิตภัณฑ์ไทราจีน่าเนี่ยมา5ปีกว่าแล้วถ้าไม่ดีจริงนะอาร์ตพี่ไม่พูดรู้กันอยู่แล้วว่าไทรจิน่านี่เขาเก่งเรื่องริ้วรอยความชุ่มชื้นเนี่ยดังมากแต่วันนี้เรามีไทรจิน่า 12X ดีกว่าเดิมดียังไงตัวใหม่เนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาจะมี 5D Matrix Collarไม่ว่าริ้วรอยแนวตั้งเนี่ยวางคิ้วล่องปากล่องคางเนี่ยช่วยได้หมดเลยส่วนริ้วรอยแนวนอนนะเส้นหน้าผากตีนกาใต้ตาอะไรเหล่านี้เนี่ยจะแลดูเบาบางจางลงภายใน14วันผมไม่รู้จะเคลมยังไงว่าไทรจิน่าดียังไงแต่ผมอ่ะ57ดูหน้าไว้นะใช้ไทรจิน่าตัวนี้ตัวเดียวคนที่เคยใช้อยู่ตัวเดิมคุณว่าดีอยู่แล้วตัวนี้ดีขึ้นไปอีกวันนี้ผมจัดโปรส่งท้ายปีเก่าเลยเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีผมจะให้แค่รายการนี้รายการเดียวเป็นการส่งท้ายปีเท่านั้นโทรมาที่1577นะครับหรือ LINE @trilatina ผมจะให้แค่200สายนะครับนี่ครับ2กระปุกใหญ่แถมไป2พกพาแล้วอีก1ให้ยาบูสเตอร์ตัวนี้ลงเป็นตัวแรกนะครับแล้วค่อยเอาเซรั่มตามลงไปมันจะช่วยบูสต์ผิวปลุกความชุ่มชื้นขั้นสุดปกติขวดละ 1,000 บาทวันนี้เอาไปฟรี5ชิ้นทั้งหมด 1,400 บาทครับแต่วันนี้คุณจ่ายหรือจองในราคาเพียง 2,990 บาทครับให้ไปยาวๆ4เดือนส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายเด็ดสุดคือพี่หมูดิโลกใช่อหมู67ดูผลลัพธ์ของการใช้มาชัดเจนขนาดนี้เพราะฉะนั้นดูผมดูพี่หมูเป็นหลักนะ200สายใกล้หมดเต็มทีแล้วครับช่วงสิ้นปีแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะอยากซื้อไปฝากญาติขอสายเพิ่มหน่อยพี่โน่เอาอย่างนี้เอาเป็นโปรเป็นนาทีได้ป่าวะได้เป็นนาทีเหรอเอาอย่างนี้เลยอันนี้ถือเป็นกรณีพิเศษผมให้รายการนี้รายการเดียวเป็นของขวัญที่ผมให้นะผมเพิ่มให้อีก10นาทีไม่จำกัดสายกดย้ำๆมาที่1577นะครับหรือ LINE @trilatina ผมให้แค่รายการที่รายการเดียวนะครับ2กระปุกใหญ่แถม2พกพาแถมให้ยาบูสเตอร์ในราคาเป็น 2,990 ไม่ต้องไปจ่าย 1,400 มากเลยเอาไป 2,990 ใช้ไปยาวๆ4เดือนทาเช้า10บาทเย็นอีก10บาทนะกดย้ำๆที่1577ครับต้องรีบแล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่โน่มากครับขอบคุณน้องอาร์ตครับขอบคุณท่านผู้ชมรีบโทรครับช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยเซนโซไดมัลติแคร์สกอตรังนกแท้รอยัลโกเ
เมื่อก่อนนะเราก็ยอมรับว่าวงการบันเทิงหลายๆคนก็มีความเชื่อว่าไม่ยั่งยืนใช่ใช่ไหมฮะใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ผมว่าความคิดเนี้ยน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วมั้งอาจารย์มันอยู่ที่คนนะครับคุณทำให้มันยั่งยืนมันก็ยั่งยืนไม่ว่าอาชีพไหนไม่ต้องพิธีกรหรอกต่อให้คุณเป็นวิศวกรเป็นแพทย์เป็นใครก็ตามถ้าคุณทำให้มันไม่ยั่งยืนมันก็ไม่ยั่งยืนถ้าคุณอยู่เป็นก็ยั่งยืนเราพูดเรื่องราวของการเป็นพิธีกรของอาใช่ป่ะอันนี้แต่เห็นอาบอกว่าอาไม่ได้อยากเป็นพิธีกรไม่อยากใช่ไม่เคยอยากถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้อยากมันเป็นหน้าที่มันต้องทำนั่นเองผมไม่ได้ชอบอาชีพนี้ไม่ได้ชอบเพราะฉะนั้นผมจึงอยากบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคนหรือใครก็ตามที่ดูอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆคุณไม่จำเป็นต้องชอบในสิ่งที่คุณทำแต่เมื่อคุณทำอะไรก็ตามคุณควรจะทำให้มันดีสุดเท่าที่คุณจะทำได้ไม่ใช่ทำเพราะความชอบแล้วเมื่อไหร่คุณพิธีกรไม่ชอบแล้วเมื่อไหร่ทำไมจะชอบอยู่ดีๆต้องไปคุยกับคนชอบบ้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวแต่อาพิธีกรไงอาพิธีกรระดับประเทศงานมันอยากทำงานเพราะความชอบสิทำงานเพราะมันเป็นหน้าที่ทำงานเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำทำให้มันดีสุดเท่าที่จะทำได้ดิทำไมจะต้องไปจะเอาผมถามคุณคำเดียวโทษนะไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดหรือว่าอะไรคุณว่าคนเก็บขยะก็ชอบเก็บขยะเหรอต้องรักงานที่ทำใครจะรักดูดไขมันใครจะรักเก็บขยะเขาทำหน้าที่บ้านเมืองมันสะอาดอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเขาไม่ได้รักงานนั้นหรอกนะเพราะเขารู้จักหน้าที่เขาจริงคือบางครั้งสมัยใหม่เนี่ยมันจะแบบไปทำงานผมรักและสมัยใหม่ชอบสอนกันว่าให้ทำในสิ่งที่รักผมว่าไม่ถูกแต่ให้รักในสิ่งที่ทำพอไหว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 อันนี้ดูจะเป็นจริงหน่อยใช่อันนี้มันจะดูจะดูมันจะเป็นจริงหน่อยเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเลือกทำในสิ่งที่รักได้ผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่ได้ดัดจริตจะพูดครับไอ้นี่เคยตอนแรกเกิดมาเป็นดาราอยากเป็นยังไงไม่เคยไอ้นี่เคยป่ะไม่เคยไอ้นี่ยังไม่ต้องพูดไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นี่ก็เหมือนกันแล้วทำไมไอ้พวกนี้มันทำงานได้ดีอ่ะมันรู้จักหน้าที่ไม่ใช่เหรอทุกครั้งที่มีเลือกตั้งมีคนมาทาบทามจริงไหมครับจริงครับจริงครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามเลือกสมัยก่อนเลยนะ จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีมีอ่ะมีให้เข้าพักโน้นให้เลือกตั้งมานี่ไม่ได้รังเกียจใครเลยแต่ที่ไม่ทำอ่ะคิดว่าเราทำตรงนี้ได้อยู่ทำตรงนี้ดีอยู่ก็ทำไปแล้วอย่างไอ้ทางเส้นนั้นผมอาจจะไม่ถนัดก็ได้ใช่ไม่ถ้าผมไม่เล่นทางการเมืองอาจจะมี3ทางให้เลือกกับชีวิตครับ1ติดคุกครับใช่มั้ยครับใช่2อยู่ต่างประเทศ3ตายผมมองอนาคตตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับน่าจะไม่พ้น3อันนี้ครับมันเรียบร้อยแน่นอนครับภาพมันเริ่มเห็นชัดเมื่อกี้อย่างที่อาต่อยบอกว่าจริงๆแล้วอาต่อยแบบไม่ได้ชอบงานพิธีกรเลยแต่ทุกวันนี้อาต่อยทำงานหนักมากครับรายการอาต่อยอัดบันที7-8 เทปเนี่ยเอาพลังมาจากไหนอะต่อยทำได้อยู่แล้วสบายๆเลยอะออกกำลังอะส่วนหนึ่งแล้วนะดูแลตัวเองเรื่องการกินอะไรแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดจริงๆถ้าก่อนออกจากบ้านมาคุณตื่นมาแล้วคุณบอกว่านี่มันเป็นหน้าที่มันทำได้หมดทุกอย่างทำได้พอเหตุผลนะหน้าที่อะมันหน้าที่พวกเรานี่วันละเทป2เทปนี่คานกลับบ้านแล้วผมเล่าอะไรคุณฟังในสมัยที่ยุคเงินมันดีๆค่าโฆษณาผมเนี่ย400,000-500,000ต่อนาทีแต่ในวันนึงที่ค่าโฆษณาเดี๋ยวนี้หาแม่งเป็นเม็ดศูนย์เงินเนี่ยนะและสถานีแต่ละสถานีก็กำลังจะลาก่อนบ่ายกันแล้วอยู่ไม่ต้องโกหกเลยนะฮะสถานีอยู่ไม่ได้หรอกครับไม่มีทางแล้วถ้าคุณไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองขึ้นมาแล้วต่อสู้กับภาวะอย่างนี้คุณจะอยู่ยังไงอันที่บอกว่า7-8เทปนี่รายการครัวคุณต่อยวันนึงก็8เทปบ้าง10เทปแล้วอาต้องชิมเองไหมฮะชิมครับชิมตลอดอันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนนี่พูดความจริงให้ฟังวันนั้นเป็นวันที่ไม่เคยกินข้าวเลยเพราะว่า8เทปที่อัดมันมีอย่างน้อยเทปนึงมันมี2อาหารครับหัวกับท้ายอาหารต้องมีก็คือมี2คำต่อ1เทปเพราะฉะนั้น8เทปก็คือ16คำแล้วบางทีมันก็เกิน16คำเพราะฉะนั้นไม่ต้องกินข้าวเลยครับผมเราจะมาเพื่อแก้ปัญหาเลยครับรายการคุณต่อยเนี่ยนะครับกินเยอะอาหารตลอดชิมไปเรื่อยเนี่ยนะครับบางครั้งต้องมีแน่นอนอาการเสียวฟันด้วยครับจี๊ดๆแป๊บๆขึ้นมาเวลาชิมอาหารเพราะเราไม่รู้ว่าตกลงว่ารสชาติตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับผลกับเราอย่างแน่นอนโอ้คุณมาทางนี้ได้ยังไงเลี้ยงมาเลยสิ่งที่อยากมอบให้เกินนะครับที่มาช่วยให้อาต่อยนะครับ enjoy eating มามอบให้ด้วยครับนี่เลยครับต่อยครับเป็นกิฟต์เซตจากยาสีฟันเซนโซไดครับเซนโซไดมัลติแคร์นะครับมีทั้งสูตรแอดวานซ์นะครับสำหรับคนที่เสียวฟันบ่อยแล้วก็ตัวมัลติแคร์ครับสำหรับคนที่เริ่มมีอาการเสียวฟันเหมาะกับการดูแลสุขภาพช่องปากนะครับในทุกสูตรช่ว
วยลดการเสียวฟันอย่างตรงจุดครับอาครับมาพร้อมกับแปรงสีฟันเซนโซไดขนแปรงนุ่มพิเศษนะครับอ่อนโยนกับผิวฟันมอบให้อาต่อยไปเลยครับอาครับอันนี้อาไม่ได้ถามเลยตั้งแต่ต้นรายการจนอันนี้ถามจริงเลยอันนี้ให้จริงๆเลยให้จริงๆครับรู้ไหมมันดีขนาดไหนอาอยู่ที่นี่แล้วอามีเขาดูแลอาไม่ต้องไปเอามาอีกไงใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก่อนหมดเวลาในฐานะของผู้ใหญ่ที่อายุจะ70นะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของอาและก็ของพวกเราควรจะคืออะไรโฟกัสกับหน้าที่ครับจงโฟกัสกับหน้าที่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแม้คุณจะ7ขวบ6ขวบดูรายการนี้อยู่แล้วไล่ไปเรื่อยๆจนคุณอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณก็โฟกัสกับหน้าที่แต่หน้าที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันหนึ่งผมเคยเป็นสามีต่อมาผมเป็นพ่อต่อมาผมเป็นปู่หน้าที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนให้เป็นด้วยอย่าได้พูดคำนี้เลยก็ฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันเป็นของฉันแบบนี้โอ้โหมันไม่ไหวนะมันไม่ไหวรู้จักตัวตลอดเวลารู้จักด้วยว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหน้าที่เราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยไม่เกี่ยวกับรวยฮะไม่เกี่ยวกับจนไม่เกี่ยวกับอะไรต่างๆคุณเห็นบ้านผมอย่างงี้อุ้ยผมทำมานี่23ปีใช่ไหมมันไม่ใช่ปุ๊บผมดีดนิ้วแต่เดย์วันแล้วมันขึ้นอย่างนี้หมดเลยโอ้เขารวยนี่เขาชาวปุ๊บรวยอะไรเอามาต้นหนึ่งสิบบาทยี่สิบบาทตอนที่ซื้อมันมาแรกแรกครบประงมเนาะคุณต้องค่อยๆทำแล้วก็จริงๆความสุขมันอยู่ตอนนั้นไม่ใช่เหรอมันไม่ได้อยู่ตอนที่ทั้งหมดแล้วไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีความสุขในระหว่างทางในทุกๆช่วงเวลานะไม่ว่ามันจะถึงเป้าหมายหรือไม่ใช่ไหมฮะสำคัญมากผมเคยพูดคำนี้ไม่นานแล้วเมื่อก่อนผมเป็นคนวิ่งที่เมื่อก่อนอยากจะถึงเส้นชัยให้มากที่สุดอยากให้ไปถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุดแต่แล้วผมไม่เคยมองข้างทางไม่เคยมองเลยด้วยเพราะผมชีวิตคือเส้นชัยถ้าผมรู้ว่าผมสูญเสียอะไรไปในชีวิตหลายอย่างมากเพราะจริงๆข้างทางต่างหากที่มันสำคัญวันนี้นะเราไม่รู้ว่าใครได้อะไรนะไม่ใช่เส้นชัยเราคนที่เป็นคนนั่งฟังอ่ะที่ไม่ใช่คนดูที่บ้านเนี่ยเราได้เห็นมุมมองอะไรที่แบบบางทีเราไม่เคยนึกถึงไม่เคยมองเห็นใช่ถ้าปิดรายการพี่หนูได้ไหมคะเดี๋ยวมาบ้านเขายังให้เขาปิดได้ด้วยเหรอมันของขังนะพี่ของขังเลยอยากให้ผู้ชมทุกคนเลยครับดูรายการนี้ด้วยเหตุผลเดียวนะครับบางตอนอาจจะสนุกบ้าบอคอแตกอะไรก็แล้วแต่บางตอนอาจจะมีสาระมากสาระน้อยอะไรก็แล้วแต่ทุกๆตอนฮะไม่ว่าจะสาระมากสาระน้อยไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเสนอเรื่องของใครทุกๆตอนเลยฮะทำด้วยใจจริงนะผู้ชมทีมงานทุกคนความรักที่มีการทุ่มเทที่ให้การรังสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านี้มาเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะในวงการนี้ส่วนใหญ่เขาจะมาทำรายการเพื่อให้มันจบๆแล้วก็กลับบ้านมันเหลือคนอย่างนี้น้อยเต็มทีแล้วทำไมคุณถึงควรดูรายการนี้ทำไมคุณถึงควรดูตีท้ายครัวเพราะเป็นรายการที่ทำด้วยใจล้วนๆครับต่อยได้หมดค่ะขอบคุณครับต่อยครับจริงไม่จริงอ่ะจริงไม่จริงจริงมากขอบคุณนะจริงมากจริงมากขอบคุณทีมงานว่าต้องให้พี่ดุ๊กมาพี่ดุ๊กก็เลยต้องมาใช่พี่ดุ๊กต้องมาด้วยเขาว่าถ้าไม่มาคุณไม่ทำไม่ให้มาไม่ให้เข้าบ้านไม่ได้เป็นชื่อผมครับผมต้องมาไหมเฮ้ยบอกอันนี้ไม่มาก็ได้บอกผมไม่เคยเห็นนะว่าทีมไหนมันจะมีคนเยอะขนาดนี้นะถ้าท่านผู้ชมไม่เห็นความจริงท่านจะตกใจมากเลยนะทีมงานก็ประมาณ30คนนะแล้วมันแปลกมากๆข้าวปลาอาหารก็ไม่เตรียมมาครับมากินบ้านมากินบ้านผมมากินบ้านครัวคุณต่อยไงTe te 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 te